จริงๆแล้วการประพฤติธรรมคือการทำหน้าที่ของตัวเองญาติโยมทั้งหลายหน้าที่มีอยู่สองอย่างก็คือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการแต่งตั้งนั้นอย่างหนึ่งหน้าที่ที่ไม่ต้องมีใครมอบหมายไม่ต้องมีใครแต่งตั้งคือเมื่อเป็นเมื่อมีแล้วก็มีหน้าที่เลยสำหรับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้รับแต่งตั้งก็เช่นหน้าที่ของครูของอาจารย์ของทหารของตำรวจอย่างนี้ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นหน้าที่ของตำรวจอย่างนี้ตำรวจนี่เมื่อสมัครสอบได้แล้วนี่เขาก็จะแบ่งหน้าที่ให้ทำว่าเป็นตำรวจจราจรก็ไปทำหน้าที่เกี่ยวกับการจราจรเป็นตำรวจตระเวนชายแดนก็ไปอยู่ที่ชายแดนทำหน้าที่อยู่ชายแดนเป็นตำรวจฝ่ายปราบปรามก็ให้ไปทำหน้าที่ปราบปรามดูแลความเรียบร้อยนั่นคือหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้รับแต่งตั้งทีนี้มีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าที่ที่ไม่ต้องมีใครมอบหมายไม่ต้องมีใครแต่งตั้งเช่นหน้าที่ของบิดามารดาหรือหน้าที่ของพ่อของแม่เมื่อมีลูกพ่อแม่ก็มีหน้าที่เลยที่จะต้องประพฤติปฏิบัติลูกก็เช่นเดียวกันเมื่อเกิดเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัติต่อพ่อต่อแม่